สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องทรัพยากรน้ำดินอากาศนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงป่าไม้ของเราเนาะจริงๆแล้วเนี่ยป่าไม้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเพราะว่ามันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญจริงๆถูกไหมคะป่าเนี่ยถ้าเราอนุรักษ์ไว้มันก็จะเป็นต้นน้ำำานําลําธารใช่ไหมมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันลิงก์ไปถึงอะไรระบบนิเวศท,ทุกอันเลย ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ประโยชน์จากป่าเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายทั้งประโยชน์โดยตรงแล้วก็ประโยชน์โดยอ้อมนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าทุกๆวันเนี้ยเนื่องจากมนุษย์เราเนี่ยแหละนะคะก็ทําให้พื้นที่ป่าเนี่ยถูกทําลายไปเยอะเลยนะคะอ่าอย่างประเด็นเนี่ยคะ่ะโอ้โหถ้าจะคุยก็คุยกันได้เป็นวันเนาะอันนี้คือที่บ้านเราเนี่ยแหละเชียงใหม่เองนะคะซึ่งวันนั้น ก็เพิ่งไปเดินเองนะคะตรงวันนั้นไปเดินขุนช่างเคียนก็คือเดินจากอาห้วยตึงเท่าเนาะเดินทะลุขึ้นไปที่ขุนช่างเคียนนะคะเดินเทลขึ้นไปเพื่อดูนางพญาเสอโค่งเออซึ่งเราก็เห็นป่าแล้วเราถ้าสมมติว่าเรามองมุมบนนะภาพถ่ายทางอากาศแหว่งแบบนี้เลยค่ะแหว่งเพื่อนะคะแหว่งเพื่อเอาพื้นที่ป่าไปสร้างบ้านพักถูกไหมอันนี้ก็ นะอ่ะเอาไปดิสก์กันนะคะพูดเยอะในคลิปไม่ดีเ <c oughs> นาะแบบนี้นะคะอืมงั้นก็คือพื้นที่ป่าถูกทําลายถูกไหมคะอ่ะแล้วก็แล้วก็ลองมาดูนะคะนี่เป็นข้อมูลหนังสือค่ะให้เราลองฝึกวิเคราะห์ดูนะว่าพื้นที่ป่าเนี่ยตั้งแต่ปี2543เกิดหรือยังนะคะจนถึงปี2561อ่ากราฟเป็นแบบนี้นะคะพื้นที่ป่าในประเทศไทยเนาะ ก็พบว่าเนี่ยปี49เนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะคะแหว่งไปเยอะนะคะถูกทําลายไปเยอะนะ,ะหลังจากนั้นก็มีการอนุรักษ์นะคะก็เพิ่มมากขึ้นเนาะ,ะจนทุกวันนี้ก็ทรงๆนะคะเพราะว่าทุกคนก็เริ่มเรียนรู้แล้วแหละว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานนะคะต้องเก็บไว้บ้างนะคะใช้หมดก็ไม่ดีต้องมีวางแผนทดแทนนะคะแล้วก็ตรงไหนที่มันเขาเรียกว่าเป็นจุดที่มีความสัมพันธ์เช่นเป็นป่าต้นน้ำหรือว่า เป็นแหล่งที่มีระบบนิเวศท,ที่เฉพาะเจาะจงใช่ไหมก็ต้องทําการอนุรักษ์ใช่ไหมคะวางแผนเป็นอย่างดีเนาะซึ่งในระดับประเทศไทยของเรานะคะก็มีการเขาเรียกว่าประกาศเป็นพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ป่าถูกไหมคะซึ่งก็จะมีหลายประเภทในการที่เราแบ่งเป็นพื้นที่เพื่ออนุรักษ์นะคะ,ะบางประเภทเนี่ยก็จะมีกฎหมายขึ้นมารองรับเลยว่าเป็นพระราชบัญญ,ญัติเนาะเพื่อคุ้มครองหรือปกป้องพื้นที่นั้นๆนะคะ บางอันก็อาจจะยังไม่มีกฎหมายโดยตรงนะคะซึ่งมีป่าอนุรักษ์เนี่ยแบ่งเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะที่เราควรจะรู้จักเนาะอันแรกก็คือ national park นะคะก็คืออุทยานแห่งชาติซึ่งอันนี้เราจะได้เคยเคยได้ยินบ่อยแล้วก็คุ้นหูใช่ไหมแล้วก็ที่ออกข่าวแบบตายายเก็บเห็ดแล้วก็โดนจับถูกไหมคะเออเนี่ยเพราะว่าเขามีกฎหมายจริงจังนะคะในการที่ห้ามห้ามเอาอะไรในป่าเลยแม้ว่าจะเป็น ศึกษาก็ตามสมมติว่าเราไปเดินอุทยานแห่งชาติอินทนนท์เนี่ยเสร็จแล้วเฮ้ยเราไปเด็ดอันนั้นอ,นอันนี้ออกมาเนี่ยไม่ได้เลยนะคะคือผิดกฎหมายเนาะซึ่งอุทยานแห่งชาติเนี่ยคือลักษณะก็คือจะเป็นพื้นที่ที่คุ้มครองเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้เนาะมีคือใช้ประโยชน์ได้ในเชิงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เท่านั้นอาหารที่เราจะเข้าไปได้เนาะพื้นที่ก็จะประมาณ มากกว่า10ตารางกิโลเมตรขึ้นไปนะคะก็กระจายตัวอยู่เยอะมากเลยมาเมื่อก่อนเนี่ยตอนครูเป็นนักศึกษาเนี่ยมันจะมีสมุดที่เอาไว้ปั๊มอะปั๊มแบบว่าอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยแต่ละที่อะ่ะเออเพื่อนครูบางคนนะเขาปัมป๊มปัม๊มปั๊มแบบเก็บไว้หมดเลยอะแบบเยอะมากนะคะเออไปทั้งใต้ทั้งเหนืออีสานอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วกออ็อันนี้คือ national park นะคะเดี๋ยวจะให้ดูรูปตัวอย่างเนาะ ต่อมาอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าไม่ใช่อุทยานแห่งชาติเนี่ยอาจจะประกาศเป็นวัณอุทยานนะคะวันนะอุทยานนี้ก็คือมีวิวธรรมชาติเนี่ยสวยงามเด่นในระดับท้องถิ่นเนาะมีพื้นที่ประมาณ500-5,000ถึงพไร่นะคะเราเรียกว่า Forest Park รนะคะวนอุทยานนะอืนะะอมก็จะแบบเล็กลงมากว่าอุทยานแน่นอนนะคะต่อมาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตักสาพันธ์สัตว์ป่าก็าคือจะมีสัตว์ป่าที่หายากอยู่ในบริเวณนั้นๆเนาะแล้วก็ปกป้องเขตนี้ไว้ไม่ให้คนเข้าไปลุกล้ำเข้าไปรบก,กวนการอ,าอยู่อาศัยสืบพันธุ์ของสัตว์เหล่านี้นะคะอ่า,อาซึ่งก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ที่แบบหายากใช่ไหมอยู่เฉพาะถิ่นนั้นๆนี้เนาะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะซึ่งอ่าก็จะมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์สงวน สัตว์ป่าคุ้มครองอะไรแบบนี้นะคะเราถ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า wildlife sanctuary ต่อมาเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามันจะคล้ายๆกับอันแรกเนาะแต่ว่าอันนี้คือจะมีกฎหมายตัวหนึ่งมาคุ้มครองนะคะซึ่งป่าที่เออบริเวณที่ห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยส่วนใหญ่อะมันจะไม่ได้อยู่ในป่าลึกมากคือมันจะอยู่แบบป่าที่ใกล้กับชุมชนเงี้ยอืมแต่เขาก็ประกาศเพื่อปกป้องสัตว์ป่าไว้แบบนี้เนาะ หรือเรียกว่า Hunting Prohibited เออ Prohibited Area ก็คือบริเวณที่ห้ามล่า,าสัตว์อันเองนะคะต่อมาส่วนพฤกษศาสตร์ Botanical Garden ส่วนพฤกษศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อีกแบบหนึง่งซึ่งเ,เขาจะเน้นไปทางด้านรวบรวมพันธุ์ไม้แล้วก็เพื่อให้ความรู้ รานะเขาก็จะให้เราเข้าไปท่องเที่ยวศึกษาได้อะไรแบบนี้นะคะอ่าเนาะก,ก็ไม่ได้กําหนดขนาดพื้นที่แล้วแต่อย่างที่เชียงใหม่ก็จะมีใช่ไหมคะสวนพฤกษศาสตร์ศิลิกิกกจอะไรแบบเนี้ยอืมต่อมาอีกอันนึงคือส่วนลูกคชาติส่วนลูกคชาติเนีนะ่ยค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็จะเป็นแบบ แหล่งรวบรวมพันธุไม้เฉพาะทิน่นแล้วก็เน้นให้ความรู้เหมือนกันนะคะให้เราไปแบบท่องเที่ยวใกล้ๆได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็เราเรียกว่าอาร์บอริัมนะคะก็ไม่ได้มีแบบกฎหมายคุ้มครองเลยชัดเจนเนาะก็จะเป็นแบบพื้นที่เล็กๆนะคะให้เน้นๆให้เราเข้าไปศึกษาอะไรเงี้ยได้นะคะอะไรอีกนะคะที่มีหนังสือนะคะเป็น National Conservation Area พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาตินะคะซึ่งอันนี้อนุรักษ์ไว้เพื่อใช้ประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ได้เนาะ ต่อมา biosphere reserve นะ,ะพื้นที่สงวนชีวายหรือว่าพื้นที่ชีวมณฑลซึ่งตอนนี้กําลังดังมากเลยเพราะว่าที่เชียงดาวเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์เฉยๆเนาะดอยหลวงเชียงดาวนะคะตอนนี้ได้ประกาศเป็นอันเนี้ยพื้นที่สงวนชีวมณฑลเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามันเป็นยังไงเนาะก็คือเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวาภาพในธรรมชาติไว้เพราะว่าที่ดอยหลวงเนี่ยคือเขาจะมีสภาพ ภูมิประเทศหรือว่าสภาพปัจจัยทางกายภาพที่มันแตกต่างจากดอยอื่นๆนะคะเอาเป็นว่ามันเป็นเทือกเขาหินปูนอะภูเขาหินปูนอะอันอื่นเนี่ยถ้าทางเหนือนะส่วนจะเป็นภูเขาหินแกรนะิตเนาะอะแต่ที่เชียงดาวเนี่ยดอยหลวงนะั่นอะมันจะเป็นภูเขาหินปูนซึ่งมันจะทําให้มีพืชพันธุ์ที่แตกต่างจากที่อื่นแบบนี้นะคะ ต่อมาอีกอันหนึงคือ World Heritage Site พื้นที่มรดกโลกนะคะซึ่งอันเนี้ยก็คือจะมีความโดดเด่นในระดับโลกที่ UNESCO เขาประกาศรองรับไว้เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานนะคะก็คือมันจะมีแบบด้านมรดกด้านวัฒนธรรมเนาะอย่างประเทศไทยเนี่ยเรามี5ที่นะคะก็จะมีที่เมืองเก่าสุโขทัยอยุธย,ยาแล้วก็บ้านเชียงที่อีสานะอุดรมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะคะ แล้วก็ทางธรรมชาตินะคะพื้นที่มรดกทางธรรมชาติเนี่ยก็คือทุ่งใหญ่นเรศวนกับพื้นที่ป่าห้วยขาแข่งแบบนี้นะคะที่เราถูกประกาศไว้เนาะ,ะต่อมาอีกพื้นที่หนึ่งคือ conservation mangrove forest นะคะก็เป็นป่าชายเลนเนาะ mangrove เป่าป่าชายเลนนะคะป่าชายเลนอนุรักษ์เพราะว่าเราเรียนมาแล้วระบบนิเวศป่าชายเลนมีความสำคัญมากๆใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องอนุรักษ์ไว้เนาะ,ะแล้วก็อีกอันนึงสำคัญแล้วก็เขาเรียกว่าอ,อะไรอยู่ใน ชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่นะคะก็คือ community forest หรือว่าป่าชุมชนเนาะซึ่งตรงนี้ก็มีพรลบ,อ,รบอ,รอะไรเข้ามาเพื่อที่จะช่วยกันให้ชุมชนนั้นๆดูแลป่านะคนะเนาะก็จะทำให้เป็นการวางแผนเป็นการจัดการในการอนุรักษ์อีกแบบหนึง่งอ่ะอันนี้ก็ น a ช i o น a ลพาร์ park, นะคะดอยินโน,น์นี่เนาะอ่ะเราก็ไปเดินกิวแม่ปานกันใช่ไหมคะหลายคนก็อาจจะมีแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดตลอดทั้งปีใช่ไหมเขาก็จะปิดเนาะเพื่อเขาเรียกอะไรฟื้นฟ,นฟ,นฟนูระบบนิวเวศให้สัตว์ป่าเขาแบบไม่มีใครใมารบกวนนะคะแล้วก็จะเปิดเฉพาะช่วงหน้าหนาวให้เราเดินไปเข้าไปดูในกิวแม่ปานถูกไหมแบบนี้เนาะอืหรือนะคะอันนี้เป็นวนอุทยานนะคะฟ o r e s t park ที่ปราบบุรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นป่ากงกลางม่ะไหมไปเดินแบบนี้นะคะอ่าแถวบ้านเราก็อาจจะเป็นป่าอีกแบบหนึ่งถูกไหมฮะที่ถูกประกาศไว้เนาะอ่าอันนี้บ้านเล่านะคะโบทานิข้าการ์เด้นนะคะส่วนพืาสตร์สิริกิตนี่ทุกคนก็น่าจะเคยไปนะคะอันนี้ก็ยิ่งใกล้นะฮะนี่สวนลุคคาชาติห้วยแก้วนะคะอ b o r i g i n นะคะมันไม่ชิดกว้างนะใครเคยไปตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงที่มันเลยหน้ามอไปนิดนึงอ่ะแล้วมันก็จะเป็นก่อนถึงสวนสัตว์ใช่ไหมฮะ โดนไหมก่อนถึงสวนสัตว์เนาะมันก็จะเป็นป่าป่านิดนึงเองนะคะเอออันนี้ก็ไปพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะตรงนี้นะ Wildlife Sanctuary นะคะเขตอนุรักษ์พันธุสัตว์ป่าเอ๋อเมื่อกี้พูดถึงเชียงดาวไปใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเนี่ยที่เขาเป็นมรดกทาง World Heritage Site ด้วยนะคะมรดกทางธรรมชาติของโลกนะทุ่งใหญ่นะเรสวนกับป่าไม้ขาข่งนะคะนี่ National Conservation Area นี่ปายาย่าดงพญาเย็นนะฮะเนาะแบบนี้ยกตัวอย่างนะฮะนี่อันนี้ที่บอกไปเมื่อกี้คือ biosphere reserve พื้นที่สงวนชีวมณฑลนะฮะซึ่งเหมือนประเทศไทยนะ่ยจะมีสี่ที่มัง้งอันนี้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทากจังหวัดลำปางเขาบอกว่าบริเวณตรงนี้มันเป็นป่าสักธรรมชาตินะ,ะแล้วก็มีความเนี่ยความของต้นศัก์ ต้นสักคือปกติเวลาเขาปลูกเขาจะปลูกเพื่อเอามาขายถูกไหมมันจะเป็นแบบป่าสักที่ตั้งใจปลูกแต่อันนี้คือเป็นป่าสักจริงๆนะคะแล้วเขาก็เลยอนุรักษ์ไว้นะคะเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลเนาะเป็นต้นสักพันธุ์ท้องถิ่นอะไรเงี้ยอยู่ที่จังหวัดต่างๆางนะคะอันนี้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลจังหวัดระนองนะคะซึ่งดูจากรูปก็คือจะเป็นอันนี้ป่าชายเลนนะเนี่ย่ทั้งพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะอแล้วก็อันนี้นะคะ ที่เชียงรหยของเราเองก็คือพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยหลวงเชียงดาวนะคะซึ่งประกาศไปปีนี้ปีที่แล้วครูไปนะคะขึ้นไปบนยอดดอยนี้เลยนะคะไม่มีห้องน้ําไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะห้ามฉีดทิ้งไปเรื่อยนะคะฉีใส่ถุงแล้วฉีนั้นก็จะกลายเป็นเจลแล้วก็แบกกลับลงมาเองนะคะเออเนาะปีที่แล้วครูไปเนี่ยเป็นเขตรัาพันธ์สัดปาอยู่แต่ปีเนี้ย ประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแล้วก็ถ้าใครจะไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยก็จะต้องอบรมก่อนนะคะเออครึ่งวันเนาะก็คือถือว่าเราไปท่องเที่ยวแบบเราไม่ไปรบกวนธรรมชาติถูกไหมคะอืมซึ่งครูก็ว่าดีนะใครที่จะไปก็คือก็ตั้งใจจริงอะ่ะไม่ได้ไปทําลายเขาอะไรอยนี้เนาะอือนี่ก็คือพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยหลวงเชียงดาวนะคะซึ่งครูก็จะไปอีกรอบนึงปีนี้แหละนะคะแล้วเดี๋ยวจะไว,ไว้ถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังเนาะอะต่อมาเป็นนี่ อันนี้คือ world heritage site เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแน่สุดท้ายนะคะก็คือป่าชุมชน community forest นะคะซึ่งเป็นค้วจริง,รงๆมันเป็นการจัดการที่ดีนะโดยเฉพาะคนในชุมชนเองที่เขาอาศัยอยู่กับป่าเขามีการใช้ประโยชน์จากป่าอยู่แล้วเขารู้ว่าป่าสําคัญกับเขายังไงใช่ไหมคะเพะฉั้นถ้าเขาได้ร่วมด้วยช่วยกันในการอนุรักษ์อ่ะมันก็จะทําให้พื้นที่ป่าตรงเนี้คือ เขาเรียกว่าเป็นการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนถูกไหมคือไม่ได้การใช้อย่างยั่งยืนไม่ได้แปลว่าห้ามเข้าไปยุ่งห้ามใช้ไม่ใช่แต่ใช้ยังไงให้มันสามารถใช้ได้แบบคือไม่ทำร้ายป่าเกินไปแต่คนที่อยู่อาศัยก็ได้ประโยชน์ด้วยถูกไหมฮะแล้วก็มันได้ยังคงมีฟังก์ชันของป่าไม้ในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของการ หมุนเวียนสารในเรื่องของการอนุรักษ์ในเรื่องของการอะไรทุกอย่างอยู่แบบเนี้ยเนาะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือครูว่าดีนะคะเราก็สามารถที่จะไปเที่ยวหรือไปดูชุมชนตัวอย่างได้นะที่เขามีการแบบดูแลป่าดีๆนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีแบบหนึ่งนะคะสาหรับเรื่องของป่าชุมชนเนาะอ่าก็จบแล้วนะคะในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าเนี่ยเขามีพื้นที่แบบไหนบ้างที่เขาประกาศเพื่อที่จะช่วยกันอนุรักษ์ นะอนุรักษ์พื้นที่ต่างๆเป็นเขตๆไปแบบนี้เนาะซึ่งต่างประเทศเขาก็มีเหมือนบ้านเราเนี่แหละเขามี National Park เขามีอะไรเหมือนนี้เหมือนกันใช่ไหมอ่าซึ่งก็อยู่ที่เรานี่แหละว่าจะช่วยการดูแลยังไงบ้างเวลาเราไปเที่ยวเราก็ไป เก็บภาพประทับใจยอย่างเดียวถูกไหมคะทิ้งไว้แต่รอยเท้าไม่ทิ้งอย่างอื่นไว้ถูกไหมแบบนี้นะคะเนาะสำหรับทรัพยากรป่าไม้ก็น่าจะมีเท่านี้นะคะเสร็จแล้วเจอกันคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วสําหรับบทก็จะเป็นทรัพยากรสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลหาย,ยากนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย